สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทะพะหลังกูนะครับหลังจากห่างหันกันไปหลายวันนะครับวันนี้เอาเรื่องเบาๆมาคุยกันนะครับเป็นธรรมชาติของมนุษย์เรานะฮะว่ามันมีพฤติกรรมอะไรบ้างที่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เราในทางลบเนี่ยที่ดึงเราออกจากความสําเร็จนะหลายๆคนผมเชื่อว่าทุกคนต้องการความสําเร็จแน่นอนถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตอาจจะเป็นการทํางานชีวิตส่วนตัวครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยมักจะเป็นเรื่องแรกๆเลยที่ทุกคนอยากจะประสบความสําเร็จแต่คําถามที่หลายๆคนมักจะถามกันเสมอคือทําไมคนเราถึงมักจะประสบความสําเร็จไม่เท่ากันบางคนเก่งทั้งคู่นะฮะสองสองคนมาเทียบการเรียนก็เก่งได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะเกรดก็ดีแต่ทําไมสองคนเนี้ยที่องค์ความรู้ก็ดีทักษะก็ใกล้เคียงแต่กับกลายเป็นว่าความสําเร็จของคนสองคนไม่เท่ากัน บางคนประสบความสาเร็จสูงกว่าอีกคนหนึ่งสาเหตุมันมาจากอะไรกันแน่สิ่งหนึ่งที่งานวิจัยแทบจะทุกแหล่งหนังสือแทบจะทุกเล่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเซลล์ development ในเรื่องของ success development พวกนี้นะครับกล่าวเหมือนกันเลยคือมันมาจากอุปนิสัยเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนไหมครับว่าหนังสือที่หลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นตอนแรกๆก,ก็จะเป็นทางตะวันตกนะฮะที่เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของ success พวกนี้หรือใน ช่วงปัจจุบันก็จะเริ่มมีในมุมของเอเชียมากขึ้นจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็เริ่มที่จะแตะในมุมของอุปนิสัยในความสําเร็จมากขึ้นเนี่ยนะฮะมันเห็นชัดเจนมากทีเดียวว่าความสําเร็จของคนเรามันไม่ได้มาจากตัวองค์ความรู้หรือทักษะในการทํางานแค่เพียงอย่างเดียวมันมีองค์ประกอบอื่นเพิ่มเติมนั่นก็คืออุปนิสัยบางอย่างที่ทําให้คนคนนั้นประสบความสําเร็จได้เร็วกว่าหรือมากกว่าอีกคนหนึ่งนั่นเอง ดังนั้นคนที่ฝืนหรือมีอุปนิสัยที่ค่อนข้างจะฝืนธรรมชาติของคนเราเนี่ยมักจะเป็นคนที่มีโอกาสประสบความสําเร็จได้มากกว่าคนอื่นนั่นเองปกติแล้วคนเราเนี่ยนะ,ะับมักจะมีอุปนิสัยบางอย่างที่คือธรรมชาติของคนอะ่ะมันถูกกลมไปในลักษณะแบบนั้นค่อนข้างเยอะทีเดียว ดูว่ามีอุปนิสัยแบบไหนบ้างนะฮะที่มันเป็นธรรมชาติของคนแต่ถ้าเราสามารถจะทวนหรือฝืนธรรมชาติเหล่านั้นได้น่าจะทําให้เรามีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าคนอื่นตัวแรกนะครับคือคนเรามากักจะชอบทําสิ่งง่ายๆก่อนเอาสิ่งที่ยากไว้ทีหลังลองสังเกตตัวเองก็นดะครับว่าเราเป็นแบบนี้ไหมสังเกตนะฮะคนที่ประสบความสําเร็จก่อนคนอื่นหรือเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยมักจะเริ่มลงมือทําในสิ่งที่ยากๆก,ก่อน อย่างหนังสือหลายเล่มเช่นหนังสือเล่มเรื่องของ Eat That Frog นะฮะที่ b r ร a ด Tracy เขียนไว้เนี่ยกินกบตัวนั้นก่อนน่นะฮะก็คือเอาเรื่องยากมาทำก่อนดีกว่าถ้าเราทำเรื่องยากสำเร็จแล้วเรื่องง่ายมันง่ายไปเลยแต่ถ้าเราโม่แต่ทำเรื่องง่ายๆยืดยากใช้เวลานานสุดท้ายเรื่องยากก็ถูกผัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ถ้าใครที่ยังคงมีนิสัยทาเรื่องง่ายๆก่อนเรื่องยากไว้ทีหลังแล้วกันแล้วก็ไปเก็บสะสมเรื่องยากไว้จนสุดท้ายก็ไม่ได้ทําสักกระเรื่องเนี่ย เราคงต้องทวนหรืออปรับปรุงหรือฟืน้นอุปนิสัยตัวนี้โดยการทําเรื่องยากก่อนดีกว่านี่คือนิสัยแรกนะครับนิสัยที่2ที่ธรรมชาติคนเรามักจะเกิดเสมอคือรักความสบายอะไรที่มันลําบากก็มไม่ค่อยอยากจะทำะนะครับบางอย่างต้องเดินทางไกลมันมีความยุ่งยากในการทํางานเราก็ไม่อยากทําชอบสบายๆมากกว่าความสําเร็จมันไม่ได้มากวากว่ากับความสบายถูกไหมฮะความสําเร็จส่วนใหญ่มันจะต้องมีการฝ่าฟันจะต้อง เปิดใจรับเอาความยุ่งยากบางอย่างรับเอาความลําบากบางอย่างหลายตาราก็บอกว่ามันต้องออกจากคอมฟอร์ทโซนนี่แหละฮะคือโอกาสที่จะได้ประสบความสําเร็จแปลว่าเราต้องทะลวงนิสัยที่จะรักความสบายออกไปให้ได้ฝืนนิดนึงแต่พอหลังจากที่เราสามารถทําได้มันจะกลายเป็นธรรมชาติของเรานะครับที่เราจะสามารถจะรับเอาความยากลําบากบางอย่างเพื่อทําให้ชีวิตเราประสบความสําเร็จได้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง อุปนิสัยที่3นะครับก็คือเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่งนั่นเองอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมธรรมชาติของคนเหล่าโดยทั่วไปปกติเลยฮะว่าเรามักจะเลื่อนออกไปก่อนเวลาวันนี้มีโปรแกรมจะต้องทําอันนี้คนส่วนใหญ่ก็มักจะต้องคิดว่าเอ๊ะเราจะเลื่อนออกไปก่อนได้ไหมเลื่อนขยับไปวันอื่นได้ไหมเป็นต้นเพราะอะไรเพราะเราก็ใช้เหตุผลที่2คือเรารักความสบายไงไม่อยากจะต้องมายุ่งยากวันนี้วันพอจะมีเวลาบางอย่างถูกเลื่อนไปเรื่อยเลยนะครับ จนกระทั่งใกล้เดดไลน์ก็ค่อยมาทำสุดท้ายผลออกมามันก็ไม่ดีนี่เราก็คือเรื่องของการผัดวันประกันพุ่งมันมีหลักการอันหนึ่งที่นักจิตวิทยาเขาทำไว้ก็เป็นลหลักการที่ใช้ชื่อว่าพาคินสันรอ Law, ถ้าท่านผู้ฟังเคยอ่านเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะฮะพาคินสันรอเนี่ยกฎคนนี้เขาเรียกว่ากฎของพาคินสันคือคนที่เขาชื่อพาคินสันเขาทําการวิจัยแล้วก็ค่อนข้างจะยืนยันเลยว่าคนของคนเราเนี่ยแหละธรรมชาติคนเราจะชอบเลื่อนออกไปก่อน เวลามีงานอะไรก็จะเลื่อนออกไปก่อนจนกระทั่งใกล้วันที่ต้องส่งงานถึงจะมานั่งทําจะไม่มีการทําก่อนอันนี้ถือเป็นธรรมชาติแต่คนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตได้เขาจะไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาจะฝืนธรรมชาติของคนเรานิดนึงก็คือมีแผนมี To-do list หลังจากนั้นก็ทําเลยครับในวันนั้นโดยไม่มีการจะขยับหรือจะเลื่อนมันไปวันอื่นแม้ว่าวันนี้จะรู้สึกยากเย็นเขียนใจสักแค่ไหนแต่เขาก็จะลงมือทําให้ได้ตามแผนงาน เพราะมันถูกวางไว้หมดแล้วไงฮะว่าความสําเร็จอันนี้จะต้องทําวันนี้ตรงนี้พรุ่งนี้ต้องทําอะไรบ้างถ้าวันนี้เลื่อนมันก็จะต้องเลื่อนไปทั้งกะบิเลยมันก็จะมีผลกระทบกับตารางการทํางานกับกิ i วัตรอื่นๆแน่นอนดังนั้นเราก็ต้องคนโทรลเพื่อไม่ให้เรารักความสบายมากเกินไปแล้วก็ทําทุกวันให้เป็นไปตามแผนไม่มีการผัดวันประกันพรุ่งนี่คือนิสัยที่3ามนี่มันเป็นธรรมชาตินะฮะที่เราต้องฝืนนิดนึงนิสัยที่4ี่คือชอบพูดแต่ไม่ชอบทํา มนุษย์เราปกติเป็นคนที่พูดเยอะนะฮะเป็นคนที่พูดก่อนแล้วก็ทําทีหลังบางคนก็โมโ้ไปเรื่อยว่าทำโน่นทํานี่ทํานั่นเรียบร้อยแต่สุดท้ายพอเราโมโ้ไปแล้วมันกลับกลายไปว่าเราไม่ทํามันก็จะกลายเป็นเราไม่ได้รับความน่าเชื่อถือนะฮะเช่นเราบอกว่าเราจะปีนี้เดี๋ยวรับรองเชื่อผมสิผมจะกลายเป็นคนที่มีรูปร่างที่ดีมีซิกแพค เราโมไปอย่างนี้เลยเลยนะฮะแต่สุดท้ายแล้วเพื่อนก็จะถามว่าเมื่อไหร่ละเมื่อไหร่ละนะฮะดังนั้นการที่เราจะเปลี่ยนุวิสัยอันนี้คือลงมือทําก่อนครับอย่าเพิ่งโมนะบางทีพูดไปแล้วมันกลายเป็นว่าเราทําไม่ได้มันจะยิ่งเสียเครดิตเข้าไปอีกดังนั้นวางแผนทําสิ่งที่ยากๆกก่อนเลย นะครับแล้วก็ละลดเลิกความสบายบ้างนะครับทำในสิ่งที่ยุ่งยากเปิดโอกาสมาแล้วเราลุยเลยฮะเราก็หาเวลาจัดเวลาในการพักผ่อนทําในสิ่งที่สบายได้ครับคือไม่ได้บอกว่าชีวิตเราต้องยุ่งยากยากลำบากตลอดเวลาถูกไหมฮะตัวถัดมาก็อย่าผัดวันประกันพรุ่งพยายามลดให้ได้มากที่สุดเรื่องของการผัดวันประกันพรุ่ง ลงตารางอะไรไว้แล้ววันนี้ตั้งใจจะทําอะไรก็ทามันให้มันสําเร็จให้ได้ในแต่ละวันนะครับและไอ้ความสําเร็จในเล็กๆในแต่ละวันเนี่ยท่านเชื่อไหมครัว่ามันช่วยให้เรามี motivation ในการทําวันถัดไปนะครับเพราะนี้เป็นหลักจิตวิทยาเลยว่าถ้าคนเรารู้สึกว่ามัน achieve รู้สึกว่าสําเร็จไอ้ความสําเร็จตรงนี้มันจะส่งเอาทําให้เราหลังสารแห่งความสุขขึ้นมาโดพามีเนี่ยนะว่าเป็นสารแห่งความสุขขึ้นมาปุ๊บว่าเราแอ h ช e v แล้วมันจะยิ่งทําให้เราอยากจะ a อ h ชี v e ในวันถัดไป มันก็ทําให้เรื่องของนิสัยผัดวันกันพุ่งมันเริ่มหายไปเรื่อยๆได้ถ้าเราเพียงแค่เริ่มลงมือทาเท่านั้นแหละนะครับความสําเร็จมันจะช่วยทําให้เราอยากทําต่อไปเรื่อยๆได้แต่ถ้าเราเริ่มผลัดนะมันจะติดนิสัยไงฮะว่าเป็นนิสัยของธรรมชาติมยนก็จะผลัดไปเรื่อยๆผัดไปเรื่อยๆนะฮนะหลังจากตัวสุดท้ายนั้นก็คืออย่าลืมพูดอย่างเดียวอย่าพูดอย่างเดียวนะฮะทำด้วยลงมือทําด้วยดังนั้นคนที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ย ไม่จะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวนะครับคงต้องฝืนนิสัยธรรมชาติของมนุษย์อย่างหลักๆก็คือสี่ตัวเนี้ยเราคงต้องทวนขึ้นไปเคยอ่านเจอใช่ไหมฮะว่าปลาว่ายตามน้ําคือตายอย่างเดียวดังนั้นปลาทุกตัวถ้ามันต้องว่ายทวนน้าตลอดเพื่อทําให้ชีวิตสนุกสนานดังนั้นมันเหนื่อยนะฮะว่ายทวนน้าแต่ถ้ามันว่ายตามน้ามันคงไหลลงน้ําตกแล้วก็อาจจะเกิดประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตได้คนเราก็เหมือนกัน ถ้าเราโมแต่ตามน้ําตามความรู้สึกตามความสบายที่เราคิดว่าเออมันน่าจะเป็นชีวิตเรามันอาจจะทําให้ประสบค,ความสําเร็จช้าลงหรือมีปัญหาในการที่จะทําให้ชีวิตเราวุ่งไปหาเป้าหมายได้นั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้คุณไหวทวนน้าบ้างแล้วหรือยังนะครับเอาฝากประเด็นวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ